มีใครทายถูกบ้างเอ่ยถึงเย้ไอ้เหี้ยเพลงแม่งได้วะเพลงแม่งโคตรได้เลยท่านสว่างอีกนิดนึงยาวยาแต่ต้องขอบอกว่าใครอยากไปลงติ๊กต็อกเนี่ยเดี๋ยวมาแย่งค่าโฆษณากูผีวิญญาณสัมภเวสีป่าบ้านนั้นออกมายืนดูแล้วไอ้เชี่ยทำไมนานจังวะโอเคครับทุกคน3 2 1 stop แล้วพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับทุกท่านขอบคุณครับเมื่อกี้กูเห็นอะไรแบบรู้ไหมกูแตกตายซอยคนออกมาดูเต็มเลยต้องพักก็จะแจ้งตำรวจนะครับครับก็เฮ้ยโอ้ยชุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดยังจบยังอ่ะจบแล้วอ่ะอ๋อครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับแต่ผีกระจุยกระจายนะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่นั่นหนึ่งสถานที่นะครับที่ไอ้เหี้ยเหนื่อยวะอย่าดมอย่าดมหน่อยหนึ่งสถานที่นะครับที่ใหญ่มากนะครับผมใช้ชื่ออุ๊ยสัตว์มีบาดผมใช้คำว่าคฤหาสน์ละกันครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านธรรมดานะครับมันใหญ่มากแล้วมันก็ถูกทิ้งร้างมาแล้วกว่า13นะครับผมคร่าวๆนะครับนะบวกลบนิดหน่อยประมาณ13ปีนะครับที่ถูกทิ้งร้างนะครับแล้วด้านในใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการขนานนามด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมให้ กูแตกกับน้ามาทำการขออนุญาตนะครับผมแล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านก็ได้เล่าว่าตรงนี้น่ากลัวนะมีผีแล้วก็เคยมีการเจอนะครับหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้พร้อมกันหรือยังครับทุกคนแต่คอนเฟิร์มว่าใหญ่จริงเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันทุกท่านนี่ทุกคนเห็นหลังป้อมยามไหมครับอันนี้คือป้อมยามนะทุกท่านด้านหลังมีอีกประมาณ2อาคารที่เป็นบ้านที่ใหญ่มากครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ปลาเขาออกมาดูด้วย ป
้าเขาก็เต้นกับเรานะครับนะตรงนี้นี่ทุกคนตรงนี้ครับใหญ่มากตรงบริเวณนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูของจริงดีกว่าทุกท่านพร้อมกันหรือยังครับไปเลยดีกว่าว่านะขานเวลาด้วยนะกูแตกวอนะวอกูยังไม่หายเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเลยว่ะพร้อมครับทุกท่านผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดอาคิโนตาคิโนตาคิเตคิโตทุกวันนี้บอกตรงเลยนะครับนะผมไปเลี้ยงรุ่นที่มหาลัยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครครบนะครับผมอ่ะป่ะได้เลยครับพร้อมนะทุกท่านก็ซอยจะค่อนข้างเปียกนิดนึงนะครับผมนะซอยจะค่อนข้างเปียกนิดนึงนะครับอุ๊นะสแตนบายตรงรถเลยนะนะโอเคครับทุกคนเฮ้ยนะขอไอ้ไฟนั่นหน่อยเหลืองเอามาป่ะอันนี้ของผมใช่ป่ะอันนี้ของผมล่ะได้อยู่เอาสีเหลืองมาที่มานะผมยืนรอนะปู ถือกล้องให้พี่แป๊บนึงเดี๋ยวรอน้าไปเอากันนะอาคิเตอาคิโตตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับผมจากข้อมูลนะครับที่เราได้มานะครับของพี่ๆน้องๆ นะครับผมที่เป็นวัยรุ่นในระแวกนี้เขาบอกว่าน่ากลัวมากมีการเจอผีเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็เคยมีคนเข้าไปล่าท้าผีด้านในนะครับนั่นก็คือน้องๆผมนั่นเองนะครับผมนะปรากฏว่าเดินๆอยู่เจอกระเบื้องตกใส่หน้าสนั่นเลยเสียงสนั่นวงแตกเลยครับทุกคนนะมาวันนี้ผีอะไรก็ได้ได้โปรดอาคิโตอาคิเตพร้อมครับทุกท่านนะฝากมีดหน่อยเอาจริงละเล่นกันเล่นจริงก็จริงนะครับผมมากล้องไปกูแตกนะมาโชว์มาฮัดก่อนโชว์มาฮัดก่อนโชว์สเต็ป3 2 1ขังอยู่ที่จิตขังอยู่ที่จิตขังอยู่ที่จิตไปไปทุกๆคนดักดักหน่อยนะครับผมอย่าทางเข้าก่อนนะครับ10กว่าปีนะครับทุกท่านนะครับผมอันนี้คือทางเข้าครับอันนี้คือบริเวณทางเข้าครับทุกท่านใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับทุกคนใหญ่มากเลยนะครับผมเดี๋ยวหาเหลี่ยมเดินเข้าก่อนนะครับฝนลงแบบนี้ด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะถามอันตรายไหมอันตรายนะครับผมเดี๋ยวมีงูเข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาเหลี่ยมเข้ากันครับทุกท่านเอาไหมตรงนี้ครับโอ้โหแน่นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเลือกลายเข้าที่ปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับตอนนี้เพจติดแดงนะครับผมติดแดงอยู่ครับก็อาจจะมีผลนิดนึงนะครับกับการรับชมนะครับแล้วก็อุ๊ยพี่ที่อยู่ที่อู่นะครับบริเวณหน้าซอยนะครับบอกว่าน้องก๊อตเข้าระวังงูนะตรงนี้งูเยอะนะครับมันชอบเลื้อยมาตรงด้านหน้านะครับผมอึ๊บโอเคลกใช้ได้ครับทุกท่านสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งนะครับผมนะหูยบรรยากาศได้วะใหญ่มากเลยครับทุกคน
ข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมนะครับต่างบอกกันว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าความใหญ่ของมันนะครับจะเราสามารถที่จะเดินหมดภายในวันนี้หรือไม่นะครับทุกคนไปกันต่อครับอึ๊บไฟประมาณนี้กำลังดีไหมครับทุกท่านประมาณนี้นะครับผมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมีถุงอะไรไม่รู้ครับทุกคนเหมือนมีการเก็บกระดาษครับโอ้โหนี่บอกได้เลยว่านี่หลายบาทเลยนะเนี่ยครับหลายบาทเลยครับแต่ว่าอยากใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านเสียดายมากเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนแสดงว่าเขาไม่ได้มาเอาเลยครับก็ไม่เข้าใจถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมคุณลุงนะครับเหล่านั้นจึงไม่มาเอานะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าเงินทั้งนั้นนะครับผมช่างกิโลขายได้ครับโหอยากย่ายเต็มเลยครับดูจากอยากย่ายแล้วมันน่าจะถูกทิ้งมาเป็นปีนะครับผมโหข้างในอยากย่ายแน่นเลยอ่ะหรือว่าคุณลุงเขาจะเจอผีหลอกเอาละเว้ยสัตว์มาหลอกกูหน่อยไปต่อครับเราแวงแสนครั้งไม่พือนะครับผมประมาทครั้งเดียวอาจถึงตายได้นะครับเชี่ยโคตรใหญ่เลยว่ะใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากครับใจมากเลยครับผมเหมือนฝนเริ่มตกแล้วนะครับทุกท่านบอกได้เลยว่าสถานที่อันตรายมากนะครับผมน้องๆหลายๆคนเตือนผมมาว่าพี่ก๊อตระวังนะเพราะว่ามันใหญ่ครับทุกคนมีใต้ถุนด้วยว่าเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีพงทางเดินครับทุกท่านตรงนี้เหมือนมีพงทางเดินครับเฮ้ยน้าวอมาว่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนครับน้าว่าไงนะตอนนี้นะครับมีกลุ่มนักน้ำเอ็นซีนะครับทยอยกันมาเต็มหน้าปากซอยนะครับสาวแล้วก็ซื้อน้ำซื้อข้าวซื้ออะไรมาไว้ให้รอยเยอะเลยครับอย่าบอกนะว่าเป็นข้าวขาหมูมีคนเอาข้าวมาให้ผมจริงๆด้วยเฮ้ยนะแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยทำไมเขารู้วะน่าจะเป็นพวกน้องๆที่อยู่ละแวกนี้ครับผมแล้วก็พวกน้องๆก็เล่าประวัติให้ฟังด้วยนะครับน้องๆบอกว่าเขาเป็นพวกที่ชอบไปเที่ยวครับผมแล้วก็เคยคนกลุ่มนึงนะครับประมาณสัก 4-5 คนนะครับผมเคยเข้าไปลองของในนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเห็นโอ้โหผีเรื่องผีใช่ไหมอย่าเพิ่งเล่าตอนนี้ได้ป่ะเดี๋ยวกูกลัวสถานที่แห่งนี้เคยทำให้คนต้องวิ่งเพราะอะไรบางสิ่งครับทุกคนไปกันดีกว่ากลับบ้านนะโคตรใหญ่เลยครับทุกท่านผมไม่รู้จะไปทางไหนก่อนดีแล้วนะครับผมหูยนี่ก็ลึกเข้าไปเลยครับทุกคนใครเอาทางซ้ายก่อนนะครับผมกดหนึ่งนะครับใครจะให้ตรงไปกดสองครับฝากนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะครับผมใครเอาทางขวากดสามครับทุกคน1 2หรือ3ครับ
ขวาน่าจะไม่มีอะไรครับขวาไม่มีอะไรวะงั้นก็เหลือ1กับ2ครับเฮ้ยเหี้ยตัวอะไรวะสวัสดีครับเหี้ยคอมเมนต์มา1เยอะนะครับผมตอนนี้1ชนะนะครับ1ก็1นะครับผมโอ้โหทุกคนครับขอบอกว่าไม่ใช่แค่1แล้วนะครับผมเพราะว่ามีบันไดตรงนี้ครับสลับซับซ้อนมากนะครับผมบ้านโคตรรวยเลยครับแสงไฟที่ท่านเห็นนะครับนั่นคือแสงไฟถนนนะครับสวัสดีครับโอ้ยบรรยากาศได้เลยว่ะค่อยๆปูพรมไปทีละจุดนะครับทุกคนไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนแล้วแต่มีห้องด้วยครับห้องน้ำนะครับผมรอบๆก็จะเป็นป่านะครับทุกคนตรงนี้บอกได้เลยว่าเหลี่ยมนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินเข้าได้นะครับผมลำบากมากครับทุกท่านเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับสวัสดีครับไฟชุมชนนะครับตรงนั้นมีคนอยู่ปะครับหูใหญ่ชิบหายเลยว่ะทุกๆคนครับใหญ่มากเลยครับเฮียใหญ่กว่าที่กูคิดเลยบ้านใครวะเนี่ยโคตรรวยเลยเสียดายนะครับที่สร้างไม่เสร็จนี่ถ้าสร้างเสร็จก็40ล้านไม่อยู่นะครับผมเฉพาะที่ก็ไม่ต่ำกว่า3ล้าน4ล้านแล้วนะครับเหมือนผมเจออะไรบางอย่างครับทุกท่านเก่ามากนะครับผมแสงไฟอาจทำให้มันดูใหม่นะครับน่าจะมาไหว้อะไรบางอย่างนะครับผมไม่ได้ไหว้หรอกว่าใครเอามาวางมากกว่าโอ้ไม่เหลือให้กินเลยนะครับแห้งกังเลยครับทุกท่านอันนี้อาจจะเป็นของสมัยเมื่อมันน่าจะถูกตั้งมาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับผมเท่าที่ดูนะอาจจะเป็นของนักล่าผีเมื่อ3ปีที่แล้วหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้นะครับเอามาลักษณะเหมือนตั้งขอขมานะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าคนข้างนอกเอามาทิ้งผมบอกได้เลยว่าน่าจะยากนะครับตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นคนที่เคยเข้ามามีประสบการณ์แล้วมาตั้งขอขมงขอขมาอะไรอย่างนี้นะครับผมใครที่คิดว่ามีแมวบ้างกดหนึ่งหน่อยนะครับผมหรือว่ามีคนวะเฮ้ยมีคนเปล่าวะแป๊บนึงนะทุกคนใหญ่ๆอย่างนี้น่าอยู่มากนะครับผมเป็นผมถ้าไม่มีทางเลือกผมก็อยู่นะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณยายเสียงที่ผมได้ยินมาจากข้างบน1จุดนะครับแล้วก็บริเวณข้างล่างนะครับผมแถวๆโซนนี้นะครับอีก1จุดนะครับ2จุดเลยเฮ้ย
ทุกๆคนครับเจอของไหว้แล้วครับทุกท่านเก่ามากเลยครับผมน่าจะเป็นของคนเอามาไหว้นะครับลักษณะนี้นะครับผมขอขมาเจอกับอะไรบางอย่างเข้าหรือเปล่านะครับผมจึงมาขอขมากันนะครับมีการจุดธงจุดธูปตามพื้นด้วยนะครับทุกคนว่าแต่ว่าเขาเจออะไรกันหนอหุ้ยเฮ้สวัสดีครับบ้านคนรวยเลยนะครับทุกๆคนครับผมเจอกับอะไรไม่รู้ครับทุกท่านแต่ที่รู้ถูกจัดวางโดยมนุษย์นะครับผมเขาน่าจะวางไว้พอสมควรแล้วนะครับจึงดูรกๆมากนะครับต้นไม้ขึ้นแล้วนะครับผมตรงนั้นเหมือนมีซากอะไรบางอย่างด้วยครับทุกคนขึ้นลงตรงนี้นะครับทุกท่านตอนนี้นะครับเราเจอทางขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับทุกคนเพราะถ้ารีบแล้วเดี๋ยวจะตกหลงกลพวกมันนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับผมขึ้นลงตรงนี้นะครับมีทางขึ้นลงอื่นอีกไหมนะครับแป๊บนึงแต่ที่รู้นะครับผมจากการจัดวางสันนิษฐานได้ว่า1 นะครับผมเขากั้นไว้เพื่อที่จะไม่ให้นะครับมีใครมาฆ่าตัวตรงตัวตายนะครับผมเหี้ยเสียงเหี้ยอะไรวะเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างด้วยครับทุกคนนะครับตรงนี้1 นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้คนข้างนอกเข้ามานะครับทำนู่นทำนี่สิ่งไม่ดีดูดยาฆ่าตัวตายเหมือนครั้งอดีตหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับผมหรือไม่ก็สองนะครับถูกทำโดยมนุษย์นะครับเพื่อที่จะไม่อยากให้คนนอกเข้านะครับเพราะเขาต้องการที่จะยึดพื้นที่นี้เอาไว้ครอบครองนะครับเพื่อทำกิจกรรมต่างๆนานานะครับผมในรูปแบบของเขาเหล่านั้นนะครับแต่หนึ่งน่าจะตัดทิ้งไปเพราะว่ากั้นตรงนี้กั้นข้างหน้าง่ายกว่านะครับเจ๋ยแบบนึงนะทุกคนกูจะเดินให้ทั่วเลยวันเนี้ยเจอขวดน้ำเก่าครับโอ้ยเหี้ยใต้บันไดแม่งหลอนว่ะถ่ายหนังผีได้เลยนะเนี่ยถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกคนโอ้โหสวยงามเลยว่ะขอสักดอกหนึ่งแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทุกท่านแววแววอีสแววแววนะครับผมนะผีวิญญาณสัมภเวสีที่หลอกคนนู้นคนนี้ได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเอามึงมาเย็นมากเท่าไหร่กูจะให้หันหรือหันมากเท่านั้นแป๊บนึงนะทุกท่านสวยงามมากเลยครับอาคิโนคิเตะนะครับฮุชฮุชวอสเรียบร้อยครับทุกคนโอพี่ชายก็ได้คนอยู่หรือเปล่าครับเฮียแป๊บนึงครับทุกคนมีเสียงครับ
เสียงอะไรไม่รู้ครับทุกท่านเสียงดังมากก็ไม่ได้ด้วยนะผมครับน้าว่าไงเสียงขาดให้หายครับพี่เบาเสียงโอเคยังครับน้าครับเสียงมาแล้วครับตะกี้นี้มันเสียงมันขาดให้หายครับอ๋อจังหวะแตะเนี่ยหูยทุกคนครับใหญ่มากเลยครับผมและการก่อสร้างก็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะครับโหต้องรวยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเจอหนึ่งครับตรงนี้มีทางขึ้นด้วยครับทุกคนเท่ากับว่าขึ้นลง2จุดนะครับโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำครับทุกท่านพระเจ้าช่วยห้องน้ำใหญ่กว่าห้องรับแขกบ้านกูอีกอลังการงานสร้างครับทุกคนเสียงอะไรวะพี่ชายสวัสดีครับผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับจะคนจะผีผมให้หมดนะครับตอนนี้3ทุ่มครับเย็นนักรักซะเลยนะมึงเดี๋ยวก่อนโอ้โหทุกคนครับเนี่ยทางขึ้นโคตรได้เลยว่ะขอบอกว่าบรรยากาศของจริงนะครับมันจะแตกต่างจากในไลฟ์ประมาณ10เท่านะครับผมเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันดูโอถงมากครับสุลกุยฮันโตสุลกุยฮันโตสุลกุยฮันโตเศษมงเศษไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยนะครับทุกท่านสุลกุยฮันโตมากครับสุลกุยฮันโตมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมีคนเจอผีเยอะมากครับที่นี่โอ้โหโทรศัพท์ S10 พัดแม่งโคตรดีเลยว่ะเลนสว่างจ้าเลยครับทุกคนมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเชียร์ใหญ่ชิบหายเลยครับและที่พีคนะครับทุกคนแม่งมีชั้น3อีกครับบะจางละทีนี้ที่โปรดขอกูหน่อยขอกูหน่อยขอกูหน่อยไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพครับไม่มีการมั่วสุมไม่มีการสมสู่ครับทุกท่านไม่เจอซากไม่เจอหลักฐานนะเฮ้ยกระเบื้องอย่าหล่นใส่หัวกูนะโอ้โหทุกคนครับกระเบื้องพร้อมลั่นครับไปก่อนดีกว่าเฮ้ hey! hey! เฮ้ยเฮียเสียงอะไรวะ
ไอ้หลำมีหมาเห่าด้วยครับทุกคนหูยตรงนี้วิ่งพวดพาดไปตกตายนะครับทุกคนครับผมเจอกับอ๋อไม่มีอะไรครับทุกท่านแค่เศษไม้เหี้ยตกใจหมดเลยโอ้วิวอย่างดีเลยครับวิวดีมากครับทุกคนตรงเข้าไปจะมีอะไรหรือเปล่าพี่เบาหุ้ยมีคนหรือเปล่าครับผมมีค่ายางชีพมาให้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอกับร่องรอยของอุปกรณ์เสพหรือการสมสู่นะครับทุกท่านผมพยายามสังเกตตรงพื้นตลอดทุกเม็ดทุกดอกนะครับไม่มีเลยครับทุกคนเหม็นว่าเชี่ยเหม็นอะไรวะเศษกระเบื้องหล่นเต็มเลยครับทุกท่านหุ้ยพี่ชายเชี่ยอะไรวะมันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับทุกท่านแม่งเหมาะกับการเล่นซ่อนหามากเลยครับแหมอ้าวไอ้สัตว์ไม่มีเจอกระป๋องสไปครับทุกท่านเราเจอกับกระป๋องเป๊ปซี่นะครับผมน่าจะเป็นของช่างนะครับเพราะเก่ามากมีเชี่ยบรรยากาศได้วะทุกคนครับใครมาเล่นเหี้ยอะไรไม่รู้ครับทุกท่านโอ้โหผูกแบบมืออาชีพเลยเชือกไปไหนวะแบบนึงนะครับทุกคนเชือกไปไหนวะอึ๊บโอ้โหเหี้ยมาจุดที่ตรงนี้ครับทุกคนหรือว่ามีอะไรตองแต่งหรือเปล่าในอดีตไม่นะโดดๆมาเส้นเดียวเลยครับจะว่าเอาไว้ผูกถังปูนเปล่าวะนี่ไงครับทุกคนไอ้เล็กแล้วอุ๊ยเหมือนมีเสียงอยู่บนหลังคาครับเมื่อกี้เหมือนเสียงหลังคาครับทุกคนไอ้เหี้ยใครขึ้นไปแอบบนหลังคาเปล่าวะพี่ชายอุ๊ยเสียงดังก็ไม่ได้ด้วยนะเร
เดี๋ยวต้องมีงานปีนแล้วครับทุกท่านอุ้ยเชี่ยไอ้สัตว์เอ้ยแม่งโคตรได้เลยว่ะมีคนอยู่ไหมครับใครแอบพบว่าแบบนึงนะทุกคนโยนหินถามทางก่อนครับถ้ามีคนมันก็คงรู้ว่าเราไม่กลัวมันนะโอ้ยทุกคนครับไอ้เหี้ยมุมนี้โคตรหลอนเลยครับทุกท่านโอ้ยเห็นหมดทุกอย่างเลยครับถ้ามีใครแอบดูผมตรงจุดนี้นะครับผมเขาจะเห็นทุกการเคลื่อนไหวของผมเลยครับโอ้บ้านโคตรรวยเลยว่ะจุดนี้คือชัยภูมิที่ดีที่สุดครับทุกคนและที่สำคัญนะครับเท่าที่ผมเดินมาได้สักประมาณ40กว่านาทีนะครับผมตรงนี้บอกได้เลยว่าจุดนี้แหละครับทุกท่านนะครับผมที่พวกไอ้เป๋ไอ้ป่องนะครับผมมาล่าผีนะครับและเจอกับอะไรบางสิ่งที่ยืนอยู่แถวๆนี้ครับทุกท่านนะครับผมจุดนี้น่าสนใจสุดครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดนึงนะครับทุกท่านก่อนที่ผมจะมาสรุปเอาละมึงเอ้ยแต่จุดนี้ตรงกับเชือกที่ทุกๆคนครับเข้าใจแล้วครับทุกท่านคุณเห็นอะไรอย่างนี้ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเรามาประลองทักษะกันนิดนึงนะครับทุกคนใครที่คิดเหมือนผมบ้างนะครับดูจากอนาลิซิสก่อนนะครับทุกท่านหนึ่งนะครับผมสองสามสามแล้วนะใครคิดเหมือนผมบ้างครับแป๊บนึงขวดน้ำเก่ามากครับน่าจะเป็นของนักล่าผีเมื่อ3ปีก่อนนะครับผมเจอจุดที่น่าสงสัย3จุดนะครับและผมเจอกับไอเทมเพียบเลยครับทุกคนถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับผมมีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมครับตรงนี้มีการล้อมวงนั่งกันเกิดขึ้นนะครับทุกคนนะครับรีสอร์ทของผมนะครับอยู่ตรงหน้าปากซอยนี้เองครับผมนะเท็ดเท็ดเฮ้ยกี่โมงแล้ววะนะกูแตกกี่โมงแล้ววะตอนเนี้ยไอ้เชี่ยแม่งใหญ่ว่ะ3:12โอเคตอนนี้3:12นะครับทุกคนนะครับผมเนื่องจากว่ามีหลายๆคอมเมนต์นะครับณขณะนี้นะครับเป็นห่วงเป็นใยผมมีทั้งคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วมีทั้งคนที่หลายๆรูปแบบนะครับผมพิมพ์มาในเรื่องของเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมดื้อแพ่งนะครับผมก็จะไม่มีโอกาส
ได้มาไลค์กันต่อนะครับทุกท่านหรือไม่ก็ผมอาจจะโดนสั่งงดไลค์สดเนื่องจากว่าเพจเราเป็นเพจใหญ่นะครับผมแล้วเพจเรามีคนตาม1.5 ล้านนะครับผมร่วม1.5 ล้านนะครับและมีคนรับชมเยอะนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเราทำอะไรเป็นประเด็นไม่ได้นะครับทุกๆคนอยากให้ทุกๆท่านเข้าใจตรงกับผมนะครับผมนะหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธผมใช่ไหมครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เป็นห่วงมาเยอะมากนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับตรงนี้นะครับผมสำหรับคอมเมนต์ที่เป็นห่วงนะแต่สำหรับคอมเมนต์ที่ไม่เป็นห่วงช่างแม่งนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคอมเมนต์ที่เป็นห่วงทุกๆท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เลทมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าเราอยู่ณสาธารณะนะครับผมและเราเป็นบุคคลของสาธารณะไม่ต้องห่วงครับทุกคนไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลานะครับผมนะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับและสถานที่แห่งนี้ยังไงซะผมบอกได้เลยอีก1ชั่วโมงผมก็เดินไม่หมดครับเพราะว่ายังมีโซนด้านหลังอีกนะครับผมและยังมีโซนใต้ถุนแล้วแม่งยังมีกาบขวาไปอีกครับทุกท่านแล้วมีทางเชื่อมอีกใหญ่มากเลยครับทุกคนนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ได้ไลฟ์สดการวันนี้หรือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายยังไงนะครับทุกท่านนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็วันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับที่ผมอาจจะเลทเวลามานิดนึงเนื่องจากว่าณจุดนี้หรือตรงนี้ผมไม่มีนาฬิกาได้ดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมพักอยู่แค่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้มากันเยอะแค่ผมไอ้ต๋อยนะอยู่ตรงรถที่ไกลออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะสนุกมากเลยและที่สำคัญครับทุกท่านผมชอบที่นี่มากเลยครับผมและผมต้องค้นหามันให้เจอนะครับว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ผมต้องมีคำตอบให้ทุกๆคนผมสัญญาผมจะไม่มโนหรืออุปโลกหรือพั่มเพ้อหรือเหี้ยอะไรใดทั้งสิ้นผมสัญญาครับทุกท่านว่าผมจะต้องหาคำตอบที่ชัดเจนที่สุดถึงเรื่องผีนับ10ปีนะครับผมที่ล่ำลือกันที่นี่ดังมากๆเลยทุกๆท่านเชื่อไหมครับดังมากแต่เมื่อประมาณสัก3-4 ปีนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับผมอาจจะค่อยๆหายไปเพราะเนื่องจากว่ามีข่าวลือบอกทุบไปแล้วอะไรต่อมีอะไรเยอะแล้วมีการโทรไปเล่านะครับผมในรายการผีนะครับมากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ถ้าผมชื่อพูดชื่อปุ๊บนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สายผีจะต้องบอกอ๋อถึงว่าสิพี่แต่ผมทำข้อตกลงกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านณตรงนี้ไว้ว่าผมจะไม่เล่าถึงอดีตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นณจุดๆนี้ผมจะไม่พูดทั้งสิ้นแลกกับอะไรแลกกับการที่ผมได้มาไลฟ์สดณจุดๆนี้ถือว่าคุ้มนะครับทุกคนอดีตไม่สำคัญที่สำคัญคือปัจจุบันเพราะว่ามันจะส่งผลและต่อยอดไปจนถึงอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็อดดราก้อนนะครับผมมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีก็ชุยจายนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะครับผมแล้วก็ให้ความเคารพนะครับแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกๆคนกำลังมันเลยว่ะใครที่กำลังมันอยู่บ้างกดหนึ่งเลยครับผมสวัสดีครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครับบ๊ายบายครับทุกท่านแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับกำลังมันเลย